ค่ะต่อจากนี้จะเป็นการออกแบบในองค์ประกอบที่2ก็คือแหล่งการเรียนรู้ซึ่งแหล่งการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากอีกส่วนหนึ่งลองคิดดูสิคะว่าถ้าเรากระตุ้นให้เขาเกิดปัญหาเกิดความอยากรู้แล้วเราไม่มีสารสนเทศใหม่ให้เขาได้เรียนรู้เลยแล้วเขาจะเอาสิ่งใดมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ล่ะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนสำคัญมากที่เราจะต้องมีการออกแบบแหล่งการเรียนรู้แหล่งการเรียนรู้เนี่ยจะเป็นที่รวบรวมนะคะเนื้อหาสารสนเทศที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่เด็กจะต้องเผชิญในสถานการณ์ปัญหาแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะเขาจะต้องเป็นแหล่งที่ใช้ในการค้นหาคำตอบหรือ discovery learning เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการออกแบบให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถประมวลสารสนเทศได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่นำมาใช้ในการออกแบบก็คือทฤษฎีประมวลสารสนเทศค่ะซึ่งจะประกอบด้วยในช่วงแรกเนี่ยบันทึกผัสสะเนี่ยก็จะรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะคือตาหูลิ้นต่างๆพวกนี้นะคะนอกจากนั้นพอเราให้ความใส่ใจเกิน3วินาทีจะเข้าไปอยู่ในช็อตเทอร์มเมมโมรีหรืออยู่ในความจำระยะสั้นแต่ความจำระยะสั้นไม่ได้บันทึกไว้เลยค่ะหลังจากที่นะคะหลังจากที่อยู่ในความจำระยะสั้นแล้วถ้าเราไม่มีการเข้ารหัสใดๆก็จะไม่สามารถเข้าไปอยู่ในความจำระยะยาวได้เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนการประมวลสารสนเทศของคอมพิวเตอร์ก็คือถ้าเราไม่ได้เซฟไว้นะคะเหมือนกับทำงานในรอมไม่ได้เซฟไว้ข้อมูลนั้นก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ทางพุทธิปัญญาเนี่ยก็จะประยุกต์มาจากทฤษฎีประมวลสารสนเทศนี้ก็คือสิ่งแรกที่จะต้องให้ทำก็คือต้องให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกที่จะรับรู้สารสนเทศเราก็ต้องทำให้เขาเกิดการใส่ใจได้แก่การเน้นส่วนที่สำคัญใช้สีที่แตกต่างการขีดเส้นใต้การจัดมโนมติล่วงหน้าการทำโครงร่างต่างๆเหล่านี้จะเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะเลือกสารสนเทศที่เราต้องการให้เขาได้เรียนรู้เนี่ยเข้าไปไว้ในส่วนที่จะเป็นความจำระยะสั้นหรือแม้แต่การท่องซ้ำๆนะคะการจัดกลุ่มการทำโครงร่างจะสังเกตเห็นว่าการจัดกลุ่มหรือแบ่งกลุ่มเนี่ยเวลาที่เราโทรศัพท์อยู่นะคะ2 3 4 6 2 8 9เวลาช่วงที่เราหมุนโทรศัพท์เราจะจำได้โดยที่ไม่ต้องดูแต่เวลาที่เราเลิกหมุนแล้วจะลืมช่วงนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นความจำระยะสั้นเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราก็ควรจะต้องมีการที่จะให้เขาได้มีการท่องซ้ำๆหรือการจัดแบ่งกลุ่มพวกนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการออกแบบให้เขาเข้ารหัสที่มีความหมายเมื่อเข้ามาอยู่ในสารสนเทศต่างๆเข้ามาอยู่ในความจำระยะสั้นหรือ working memory แล้วแต่ถ้าไม่มีการเข้ารหัสไว้นะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะจัดเก็บไว้ใน long term memory ได้แล้วก็จะหายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราต้องออกแบบให้เขาได้มีการเข้ารหัสที่มีความหมายนะคะก็คือการขยายความคิดการจัดทำผังมโนมติจะยกตัวอย่างการขยายความคิดนะคะอย่างเช่นเราสอนเด็กอนุบาลเกี่ยวกับเรื่องศูนย์เราจะให้เขาเข้ารหัสไว้กับประสบการณ์เดิมศูนย์เนี่ยประสบการณ์เดิมของเด็กอาจจะเป็นล้อรถอาจจะเป็นโดนัทอาจจะเป็นผลส้มอาจจะเป็นเหรียญบาทต่างๆตามประสบการณ์ของเขาแล้วเมื่อเขาเข้ารหัสศูนย์กับสิ่งที่เขาเคยมีประสบการณ์และช่วงที่เขาจะดึงออกมาเขาก็จะดึงจากรหัสนี้ออกมาเช่นกันค่ะเพราะนั้นส่วนนี้ก็ควรจะต้องออกแบบให้เขามีการเข้ารหัสที่มีความหมายจึงสามารถเรียกกลับมาใช้ได้ค่ะอย่างเช่นดังเช่นเทคนิคการช่วยจำอย่างเช่นผู้ใหญ่หาผ้าใหม่เนี่ยเราก็ให้เขาเข้ารหัสกับคำคล้องจองใช่ไหมคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพายใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อเป้าหมายจริงๆเราไม่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่หาผ้าใหม่แต่เราต้องการให้เขาเนี่ยสามารถจดจำสไลด์ไม้ม้วน20คำได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ารหัสไว้กับคำคล้องจองเหล่านี้แล้วเวลาที่เขาจะดึงกลับมาใช้เขาก็จะดึงกลับจากคำคล้องจองเหล่านี้ก็คือผู้ใหญ่นะคะใหญ่ก็คือสไลด์ไม้ม้วนหาผ้าใหม่ใหม่เป็นต้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ทางพุทธิปัญญาที่นำมาใช้ในการออกแบบเพื่อจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยประมวลสารสนเทศได้ดีเอาลองมาดูตัวอย่างนะคะลองมาดูตัวอย่างก็จะเห็นว่าการจัดโครงร่างให้เขาเห็นเนี่ยอย่างเช่นอวัยวะต่างๆในร่างกายจัดออกมาเป็นแผนผังที่จะเห็นอวัยวะภายนอกมีอะไรบ้างมีหูตามีโน่นมีนี่อวัยวะภายในอย่างเช่นโครงกระดูกต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถประมวลสารสนเทศได้ดีนะคะหรือเน้นส่วนสำคัญสารสนเทศที่สำคัญเนี่ยเรา
การภาวะอิงอาศัยมันเป็นแบบไหนเราก็เน้นตัวแดงหรือเน้นเป็นสีที่แตกต่างให้เขาได้รับส่วนนี้เข้าไปใส่ใจส่วนนี้พอใส่ใจส่วนนี้เกิน3วินาทีจะเข้าไปอยู่ในช็อตเทอมแล้วก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในความจำระยะยาวได้ต่อไปนะคะเพราะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในการที่รับรู้หรือการใส่ใจตรงนี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสเข้าไปอยู่ในลองเทอมเมมโมรีได้ค่ะเพราะฉะนั้นการออกแบบส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะจะเห็นว่านอกจากนี้ก็จะมีการเน้นส่วนสำคัญด้วยตัวสีการย่อหน้าก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ให้ความสำคัญหรือภาพที่ประกอบก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เขาเนี่ยประมวลสารสนเทศได้ดีนะคะการจัดทำผังมโนมติเหมือนกับเนื้อโลกประกอบด้วยเนื้อโลกส่วนบนเนื้อโลกส่วนล่างแล้วก็แต่ละส่วนมีอะไรจัดทำเป็นผังแบบนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้ารหัสกับส่วนนี้แล้วก็รับรู้หรือเรียนรู้เข้าไปเป็นผังที่จะไปเก็บไว้ในสมองและสามารถให้ทำให้ประมวลสารสนเทศได้ดีค่ะก็จะเห็นว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำผังมโนมตินะคะหนึ่งก็จะมีรูปแบบต่างๆนะคะมีภาพประกอบแล้วก็มีคำที่จะให้เห็นและส่วนนี้จะให้เห็นว่านอกจากอวัยวะต่างๆที่เกิดที่อยู่ภายในของร่างกายแล้วจะเห็นว่ามันอยู่ในposition ไหนตำแหน่งไหนก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีการออกแบบเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนประมวลสารสนเทศได้ดีนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ลองดูตัวอย่างสักนิดนึงนะคะที่ใช้ในการออกแบบจริงค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเห็นว่าถ้าผู้เรียนเนี่ยไม่ได้ประมวลสารสนเทศที่เราออกแบบไว้ได้ดีแล้วนะคะตั้งแต่บันทึกผัสสะโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ให้เกิดความใส่ใจแล้วเข้ามาอยู่ในความจำระยะสั้นแล้วสามารถเข้ารหัสมาอยู่ในความจำระยะยาวแล้วสามารถดึงกลับมาใช้เมื่อเวลาที่เราต้องการแก้ปัญหาเนี่ยการออกแบบนั้นก็จะไม่มีประโยชน์ใดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพื้นฐานทฤษฎี information processing จำเป็นค่ะที่จะต้องมาออกแบบเพื่อที่ให้ผู้เรียนสามารถประมวลสารสนเทศได้ดีและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ค่ะ